สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะต้นพลูเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ใครปลูกแล้วนับวันนั้นเข้ายิ่งได้ใกล้ชิดได้ดูแลเขาก็จะยิ่งมีความรักและผูกพันตอนนี้มีพลูหลายต้นที่ปานิสัย MJ Smile ปลูกอยู่แล้วก็ได้นำมารวมพลรวมกลุ่มเพื่อที่จะทดลองปลูกร่วมกันในวงบ่อซีเมนในคลิปวิดีโอนี้ก็จึงขอนำคุณผู้ชมไปดูบรรดาต้นพลูที่ปลูกคละรวมกันเอาไว้ในวงบ่อซีเมนเดียวกันว่าหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งในวงบ่อซีเมนที่ปานิสา MJ Smile นำต้นพลูมาปลูกด้วยกันก็มีทั้งพลูด่างเหลืองพลูใบเขียวพลูงาช้างพลูสีทองพลูบราซิลและพลูราชินีหินอ่อนค่ะจากการสังเกตเมื่อได้มีการปลูกต้นพลูหลายชนิดในวงบ่อซีเมนเดียวกันไประยะหนึ่งแล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนใบของพลูต่างๆเช่นพลูใบเขียวเข้มทั้งใบจะมีลายด่างเหลืองขาวเกิดขึ้นบนใบรวมทั้งพลูสีทองที่มีใบสีเขียวอ่อนทั้งใบก็มีลายด่างเขียวเหลืองเกิดขึ้นตามบริเวณขอบใบรวมไปถึงพลูด่างเหลืองบางใบที่ใบเปลี่ยนไปเป็นลายเมฆละเอียดกระจายอยู่ทั่วใบคล้ายกับลายใบของพลูราชินีหินอ่อนที่อยู่ใกล้กันความมีเสน่ห์ที่ชวนให้หลงไหลในการเฝ้าดูลายบนใบของต้นพลูที่มีลวดลายของแต่ละใบที่ไม่ซ้ำกันแม้แต่ใบเดียวถึงแม้ว่าจะมาจากต้นเดียวกันก็ตามชวนให้เฝ้ามองน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งเพราะเมื่อเวลาผ่านไปก็จะมีลายเพิ่มเติมมากขึ้นและไม่เหมือนเดิมซึ่งต้นพลูแต่ละต้นเมื่อนำมาปลูกร่วมกันแล้วทำให้ปานิสัย MJ Smile พอจะบอกได้ว่าต้นพลูเหล่านี้มีการชักนำถ่ายเทสีและถ่ายทอดความเป็นด่างถึงกันได้โดยวิธีที่ได้ผลดีที่สุดก็คือนำต้นพลูต่างชนิดกันมาปลูกให้ต้นได้อยู่ใกล้ชิดกันและวางใบให้สัมผัสเกี่ยวเกยกันการวางใบให้ปากใบได้สัมผัสกันจะเป็นช่องทางที่ส่งผ่านความเป็นลายด่างถึงกันและกันได้เทคนิคการวางใบเพื่อให้เกิดลายด่างที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือให้วางใบที่จะทำให้เกิดการติดด่างอยู่ใต้ใบที่เป็นลายด่างซึ่งใบสีเขียวอ่อนของพลูสีทองจะเป็นตัวอย่างของพลูที่เห็นลวดลายการติดด่างได้ง่ายที่สุดข้อสำคัญหากเราปลูกต้นพลูถ้าต้องการให้ต้นพลูมีใบเล็กให้วางใบปลูกลงขนานเกาะตามพื้นดินเพื่อทอดยาวไปเรื่อยๆแต่ถ้าต้องการให้ใบของต้นพลูมีขนาดใบที่ใหญ่ให้เอากิ่งใบเกาะขึ้นหลักไม้เลื้อยไต่ขึ้นไปหรือให้เกาะขึ้นตามกำแพงหรือต้นไม้ใหญ่ชอบแบบไหนก็เลือกตามใจชอบเลยค่ะการที่จะทำให้ต้นไม้เกิดการติดด่างได้ต้องใช้เวลาพอสมควรดังนั้นถ้าจะทำให้ติดด่างโดยฝีมือมนุษย์ก็ต้องมีความอดทนใจเย็นในการรอคอยพอสมควรค่ะหรือแม้แต่กระทั่งการด่างจากธรรมชาติก็ยังต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานเช่นกันที่ต้นไม้บางต้นเขาจะกลายพันธุ์จากต้นไม้ที่มีใบสีเขียวเป็นต้นไม้ด่างขึ้นมาได้หากไม่ใช่เป็นต้นไม้ที่เกิดมาพร้อมลายด่างที่เป็นธรรมชาติตามปกติของเขาเองถ้าคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะทดลองทำดูบ้างก็ลองทำกันดูได้นะคะได้ผลเป็นอย่างไรก็ส่งข้อมูลมาร่วมแบ่งปันกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ